ับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงที่3นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมก็ได้พูดคุยกับท่านผู้กำกับนะครับว่าเดี๋ยวผู้กำกับเนี่ยเขาจะออกตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ไปดูการทำงานของเจ้าที่อาสาที่ทำร่วมกับตำรวจนะครับว่ามันประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับพอดีในขณะที่เราออกมาในพื้นที่ถนนวอชสตรีทหรือถนนคนเดินเนี่ยครับก็ได้พบกับท่านผู้การวันนี้ท่านผู้การก็ออกมาตรวจพอดีใช่ไหมครับครับวันนี้มาตรวจครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นการมาดูเรื่องการปล่อยแถวของตำรวจร่วมกับอาสาสมัครเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวครับโดยร่วมกับของทั้งอาสาสมัครภาคเอกชนแล้วก็ผู้ช่วยตำรวจของเราครับแล้วก็หน่วยอื่นครับครับวันนี้เราก็จะเดินตรวจเหมือนกับเป็นการระดมด้วยใช่ไหมครับครับก็เป็นการตรวจโดยปกติครับครับผมก็ไม่ได้มีระดมอะไรไม่ได้มีระดมอะไรมากเป็นพิเศษครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มกำลังในช่วงของไฮซีซั่นช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมมาที่ถนนคนเดินตรงนี้โอ้โหคนหนาแน่นครับนักท่องเที่ยวมากันมากมายครับทัวร์เข้ามากันหลากหลายนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่คนนักท่องเที่ยวชอบมาเดินครับส่วนใหญ่เขามาเดินนี่เขามาชมอะไรครับก็มีทั้งร้านอาหารนะครับขายของนะครับบาร์ต่างๆอ๋อครับก็มาดื่มกินด้วยอะไรด้วยแล้วก็มาทานอาหารด้วยก็มีของให้ช็อปกันจับจ่ายกันอย่างสนุกสนานคนมีหลายแก๊งหลายทัวร์เลยเกินนะมีทั้งส่วนใหญ่ก็มีทั้งจีนนะทัวร์จีนก็เยอะนะครับเกาหลีก็เยอะนะครับแล้วก็รัสเซียครับหลายสัญชาติที่เข้ามานะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้ท่านผู้การเนี่ยได้ไปปล่อยแถวเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจตาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมตามไปเลยครับทำความเคารพผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวทั้งหมดเต้าต้องกับผมร้อยตำรวจเอกเอกภพลิขิตธนสมบัติรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการท่องเที่ยวพร้อมกำลังประกอบด้วยข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมจำนวนสิ้น35นายมาเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บัญชาบัดนี้พร้อมแล้วครับก็ทุกท่านคงทราบดีนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับรัฐบาลเองแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุอะไรที่เกิดกับนักท่องเที่ยวเพียงรายหรือ2รายเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยสามารถแพร่ไปได้รวดเร็วมากทั้งทางสื่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันจะทำให้ภาพพจน์และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยเสียหายก็จะทำให้รายได้เข้าประเทศลดลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นทางที่ดีการที่เราดำเนินการในเชิงของการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนะครับเพื่อเป็นการลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรมต่างๆนะครับอีกทั้งเป็นการเตือนให้นักท่องเที่ยวไม่ประมาทในการเดินช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยก็จะสร้างความป้องกันและตัดโอกาสในการกระทำความผิดแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความอุ่นใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ได้เดินทางไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มของอาสานะครับที่เข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวภายในถนนคนเดินของพัทยานะครับซึ่งการทำงานต่างๆก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับครับท่านผู้การครับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ในเรื่องของอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจภาคเอกชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาจะทราบปัญหาและเขาสามารถสื่อสารติดต่อช่วยเหลือการทำงานของตำรวจท่องเที่ยวเราได้อย่างดีเมื่อคู่ที่เดินตำรวจเนี่ยที่เดินไปด้วยกันผมเห็นทางนี้เขาก็ทักทายกับกลุ่มนักท่องเที่ยวบางคนไม่ใส่เสื้อเขาบอกไม่ชอบใช่ไหมเตือนนะครับเตือนให้ใส่เสื้อครับผมแล้วโครงการนี้ได้เสียงตอบรับจากประชาชนเป็นไงบ้างครับประชาชนในพื้นที่ให้ความไว้ใจนะครับแล้วก็ร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีกับตำรวจอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเราด้วยเรามีกลุ่มอาสาของที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ภาษาที่พูดได้มีไป30คน30คนมี30คนครับแล้ว30คนนี่พูดได้กี่ภาษาได้พูดอังกฤษเยอรมันรัสเซียนะอังกฤษเยอรมันรัสเซียอิหร่านTurkey, Belgium, Swedish, Flemish, many languages. ทางด้านนี้ซึ่งเป็นคนไทยครับตรงนี้เราเข้ามาทำงานนานยังครับตั้งแต่ปี49ครับครับปี49ครับปี49ครับผมตรงนี้เราคิดยังไงถึงว่าเป็นอาสาของดั้งเดิมนะครับผมสอบชิงทุนได้นะครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษอยู่20ปีชาวอังกฤษได้ช่วยเหลือผมในด้านการศึกษามันเป็นสิ่งที่ผมสามารถตอบแทนชาวต่างชาติได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับการใช้ภาษาอังกฤษของเราหรือว่าการสื่อสารนะครับทำให้ชาวต่างชาติมีความมั่นใจว่าอย่างน้อยคนไทยก็สามารถที่จะสื่อสารภาษาต่างชาติได้นะครับผมแล้วปกติทำงานอะไรครับปัจจุบันผมเป็นวิศวะครับวิศวะครับดูแลระบบกล้องวงจรปิดและระบบเซิร์ฟเวอร์ครับผมพอหลังเลิกงานตอนเย็นก็จะเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวครับตอนนี้เราทำอะไรบ้างก็ตามปกติผมจะดูแลในส่วนของสายตรวจจักรยานยนต์นะครับก็จะดูแลรอบนอกนะครับแต่วันนี้ก็มาปฏิบัติหน้าที่ใน Walking Street ตามปกติปฏิบัติหน้าที่ใน Walking Street ก็จะส่วนใหญ่ก็จะประชาสัมพันธ์นะครับว่ามีตำรวจท่องเที่ยวคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณ Walking Street นะครับเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบใช่ครับว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยคอยดูแลอยู่ครับผมใช่ครับแล้วการมาทำงานแบบนี้คุณได้อะไรกลับไปบ้างเป็นความพอใจมากกว่าครับเพราะว่าการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ไม่มีนะครับแต่มาด้วยจิตใจอาสาที่ผมบอกก็คือในส่วนของผมก็คือชาวต่างชาติได้ช่วยเหลือผมก็ตอบแทนชาวต่างชาติโดยการใช้ภาษาเป็นเครื่องมือนะครับแล้วคุณคิดว่าโครงการนี้ที่มีอาสาอย่างพี่อย่างทางพี่เขาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวคุณคิดว่าโครงการนี้ดีไหมครับโครงการดีครับเพราะว่าประชาชนมีส่วนร่วมนะครับประชาชนมีส่วนร่วมหลายคนก็ไม่ทราบว่ามีโครงการแบบนี้นะครับหลายคนที่แบบว่าสอบถามเดินไปเดินมาใน Walking Street ก็จะสอบถามว่าสมัครยังไงนะครับเราก็จะบอกว่าอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวมีอบรมทุกปีแล้วโดยส่วนตัวเลยนะครับในฐานะที่คุณเป็นประชาชนคนหนึ่งได้เข้ามาร่วมโครงการกับตำรวจผู้รับใช้ชุมชนโครงการนี้เป็นโครงการที่อาสาสมัครดูแลชาวต่างชาตินะครับแล้วคุณได้สัมผัสกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปัจจุบันนี้มีความรู้สึกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างตามปกตินะครับผมไม่มีปัญหากับตำรวจนะครับเพราะว่าผมทำดีมาตลอดนะครับไม่เคยต้องโทษนะครับก็ถือว่าเป็นคนดีสำหรับสังคมอยู่แล้วในส่วนตัวของผมแล้วผมก็ไม่มีปัญหานะครับกับเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผมคิดว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ดีสำหรับชุมชนนะครับในอยากสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำต่อไหมครับ
ทำต่อครับทำต่อเนื่องนะครับมันมีโครงการทุกปีแล้วก็อยากจะให้มีงบประมาณมาทุกปีนะครับครับผมครับผมก็เป็นโครงการที่ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้ทำขึ้นมาแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นอย่างดีนะครับแถมเรามีร่ามที่ไม่ต้องจ้างนะครับที่อาสาสมัครเข้ามาใจเขาครับด้วยใจที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นร่ามให้ด้วยอะไรให้ด้วยก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะในอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมย้ายเต็มร้อยก็ยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อยู่หลายๆวันแต่อยู่หลายๆวันแล้วได้ติดตามการทำงานไปเรื่อยๆก็อาจจะได้เต็มร้อยนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดชอบมาหลอกลวงนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับอีกสักครู่พบกันครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อตะกู้ที่ผ่านมาเราได้นั่งพูดคุยอยู่กับอาสาสมัครใช่ไหมครับครับอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเหลือตำรวจงานตำรวจท่องเที่ยวครับครับที่ยืนอยู่ข้างหลังเรานี่ชุดไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดสืบสวนของตำรวจท่องเที่ยวครับชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนะครับครับผมตอนนี้พุ่มท่านสาวัตรเอามาทำอะไรครับอ๋อวันนี้คือเราจะมีนโยบายออกไปจับกลุ่มสาวประเภท2นะครับหรือว่าง่ายๆก็คือกระเทยนะครับเข้ามาตรวจสอบทําประวัติแล้วก็ตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมายที่เขามีไว้ในครอบครองเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวอ๋อครับครับเพราะว่าเราก็เคยเจอข่าวแล้วก็อ่านข่าวกันบ่อยๆนะครับว่าสาวประเภท2เนี่ยชอบมอมยาลูดซับนักท่องเที่ยวครับผมวันนี้แต่ว่าก็เลยเอาชุดสืบสวนมาด้วยครับเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่ไปทําการจับกุมนำมาทำประวัติถูกต้องครับเพื่อเป็นการป้อมปรามไว้ก่อนเป็นการป้องปรามไว้ก่อนอ๋อครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแต่ว่าพาทีมงานของเราติดตามไปดูการจับกุมด้วยนะครับครับผมถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับครับผมครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเล่นเอาเหนื่อยเลยครับเมื่อกี้ผมก็ตามไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบนะของท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
ไปจับกลุ่มมาแล้วทั้งหมดได้กี่คนแล้วปัจจุบันตอนนี้ได้ทั้งหมด14คนครับ14คนอีกคนตอนนี้ก็อยู่ในรถตู้เรียบร้อยแล้วส่วนนึงแล้วก็ผมเอาลงไปละส่วนนึงครับครับตอนนี้เราจับมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีการตรวจสอบประวัติครับทําประวัตินะครับถ่ายรูปเก็บภาพถ่ายปัจจุบันครับแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินในกระเป๋ารวมทั้งตรวจปัสสาวะเพื่อหาสิ่งสารเสพติดนะครับแล้วที่จับมาชุดนี้มียาเสพติดบ้างมั้ยเดี๋ยวตรวจสอบกันเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก็จะนำไปที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาใช่ไหมครับเพื่อไปทำประวัติอะไรต่างๆแล้วก็ตรวจฉี่ด้วยว่ามีสีม่วงไหมใช่ครับในกระโปรงกระเป๋ามียาที่จะไปมอมแขกหรือเปล่ามีการเสพยาไหมหรือว่ามีการพฤติกรรมเปลี่ยนจากเสพเป็นค้าหรือเปล่าครับผมครับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือว่าการทำประวัติของสาวประเภท2สาวประเภท2ครับสาวประเภท2เหล่านี้ว่าตำรวจเขาจะทำประวัติยังไงและมีการเก็บประวัติไว้ยังไงแล้วเมื่อมีเหตุคดีเกิดขึ้นมาเขาก็จะไปนำประวัติเหล่านี้กลับมาตรวจสอบว่าบุคคลที่ไปก่อเหตุเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับมีลักษณะเป็นบุคคลตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าใช่ครับนะครับแล้วก็บ้านถิ่นที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับมันก็จะทำให้ง่ายต่อการจับกุมถูกต้องแล้วก็สืบสวนสอบสวนใช่ครับครับผมก็เป็นมาตรการในการเป็นการป้องปรามเหตุป้องปรามเหตุนะครับผมครับผมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับเอาลงมาเลยมาๆๆลงมาเลยสาวๆลงมามาเร็วลงมาตั้งแต่วันครับก็มีการตรวจอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมทุกวันครับเราจะทำอย่างนี้ทุกวันครับก็เป็นการป้องปรามเป็นการป้องปรามอย่างที่ผมเรียนให้กับท่านผู้ชมทราบนะครับว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการป้องปรามเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุแล้วอีกอย่างนึงคือเพื่อเป็นการกดดันผู้ที่จะเข้ามากระทำความผิดในพื้นที่บ้านเราให้ออกนอกพื้นที่ไปซะครับนะครับอย่างนี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในนี้เมื่อเห็นก็รู้สึกอุ่นใจอุ่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไม่ได้ทอดทิ้งชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวใช่ครับดูแลตลอดนะครับครับผมอะไรที่มันจะเป็นอันตรายหรือว่าอะไรที่มันจะก่อเหตุที่ไม่ดีนะครับก็จะตรวจสอบแล้วก็ทำให้แล้วก็ทำให้นะครับก็ทำให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับผมครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับก็มีการสนที่กำลังกับอาสานะครับตามโครงการของตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะครับแล้วก็มีการตรวจนะครับตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะไม่ก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนะครับถึงปัจจุบันนี้ก็ที่พัทยาเองก็ไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อะไรรุนแรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ
แก๊งมอมยาลูดซับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ถูกจับกุมไปเยอะถูกจับกุมไปเยอะนะครับครับถูกจับกุมไปเยอะจนไม่เหลือละก็พอมีหลงเหลือเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่หยุดจับกุมนะครับก็ยังทำต่อเนื่องนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับและเข้ามาท่องเที่ยวก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยดูแลแล้วก็ปกป้องชีวิตและก็ทรัพย์สินของท่านนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตำรวจประชาชนของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับหากท่านผู้ชมจะติดต่อเข้ามายังรายการของเราก็สามารถโทรมาได้ที่029349258-9นะครับหรือจะ SMS ข้อความของท่านมาที่4123456นะครับหรือท่านมีภาพถ่ายคลิปนะครับในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะด้านชื่นชมก็ดีหรือจะร้องเรียนก็ดีนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่4123703นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรนะครับครับผมที่มาร่วมในการพบปะประชาชนนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดต่างๆนะครับให้ยืนยันเป็นหลักฐานแน่นอนว่าชีวิตของคุณจะต้องปลอดภัยปลอดภัยครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับผมก็ต้องขอขอบคุณสารวัตรมากครับแล้วก็ผมว่าพร้อมด้วยสารวัตรก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ